สวัสดีครับทุกคนอยู่กับช่อง Beaver Guru นะครับช่องที่จะคอยอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวของหนุ่มๆ GOT7 ให้ทุกคนได้ทราบกันนะครับคลิปนี้แอดมีข่าวอัปเดตของหนุ่มยองแจหน่อยนะครับเพราะว่าล่าสุดเองทางช่อง YouTube ของหนุ่มยองแจได้ปล่อยคลิปเบื้องหลังการทำงานการถ่ายภาพปกอัลบั้มนะครับแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่แอดเนี่ยรู้สึกว่าสะดุดจริงๆนะครับเมื่อเขาได้พูดถึงเรื่องของการไดเอทโดยหนุ่มยองแจเนี่ยได้บอกว่าฉันจะไปดื่มเบียร์หลังจากที่เสร็จงานนี้และทางทีมงานนะครับก็ได้ถามกลับว่าอ้าวคุณไม่ต้องไดเอทหรอทางด้านยองแจก็บอกว่าก็ไดเอทแหละครับแต่ทุกทีก็จะไปออกกำลังกายตอนตีสามโอ้โหใดๆก็คือยองแจตื่นเช้ามากจริงๆครับเพราะเขาบอกว่าเขาจะไปออกกำลังกายในช่วงตอนตีสามแล้วอย่างนี้คือจะนอนตอนกี่โมงล่ะครับเนี่ยและเขาก็ยังได้ฝากสารบอกมาถึงแฟนๆอากาเซ่ด้วยนะครับที่ดูคลิปนี้ว่าทุกคนอย่าไดเอทนะครับทำไมทุกคนต้องไดเอทด้วยผมไม่เข้าใจจริงๆถ้าผมไม่ได้ทำงานในจุดตรงนี้ผมคิดว่าผมจะกินทุกอย่างที่ต้องการขอให้งานเสร็จไวๆแล้วผมจะไปดื่มเบียร์ละครับอ่ะในจุดนี้ก็คือน้องมาช่วยบอกแล้วนะครับว่าเราไม่ต้องไดเอทกันแล้วนะงั้นเราก็ไปกินทุกอย่างที่ชอบกันได้เลยนะครับแต่สงสัยหนุ่มยองแจน่าจะบอกประมาณว่าเรื่องผอมก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของศิลปินไอดอลที่เขาต้องดูแลหุ่นกันไปนะครับก็ถือว่าเป็นโมเมนต์ความเป็นธรรมชาติของหนุ่มยองแจนะครับที่ได้มาบอกกับแฟนๆผ่านคลิปล่าสุดของเขาเอ็นดูมากๆจริงๆครับเพราะเอาจริงๆแล้วเนี่ยดูทรงแล้วทางด้านยองแจก็คงอยากจะกินทุกอย่างแหละฮะแต่ด้วยความที่เป็นไอดอลนะครับก็เลยต้องคอยดูแลตัวเองอยู่เรื่อยๆนั่นเองครับและนี่ก็เป็นคำบอกเล่าจากหนุ่มยองแจถึงแฟนๆนะครับที่แอดนำมาฝากกันในคลิปนี้สุดท้ายแอดก็ต้องฝากทุกคนเช่นเคยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดการรับชมข่าวสารดีๆของหนุ่มๆ GOT7 นะครับและขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในการรับฟังคลิปนี้สวัสดีครับ